ไปเบิ่งประตูทมิฬของทางด้านบุญพจันทร์บุญกองนักเตะทีมชาติลาวที่ว่าสามารถยิงประตูได้แล้วในลีกสูงสุดของประเทศกัมพูชาก็คือกัมพูชาพรีเมียร์ลีกนะประจำปี2023-2024นะส่วนบุญพจันทร์บุญกองก็สามารถยิงประตูทมิฬให้กับทีมได้แล้วนะยิงอย่างสวยงามไปเลยว่ะยิงให้กับทางด้านซาเวเรียง FC ในวันที่16กันยา2023ที่ผ่านมานะส่วนนักดังกล่าวทางด้านบุญพจันทร์บุญกองก็ได้ลงสนามในฐานะตัวสมฮองและก็สามารถยิงประตูตอกย่ำชนะก็คือประตูสุดท้ายกับทางด้านซาเวเรียง FC เอาชนะทางด้านอังโกไทเกอร์ไป5-2ส่งผลให้ทีมทางด้านของบุญพจันทร์บุญกองยึดทีมนำต่อไปนะจากชนะ4นัดรวดกันเลยนะส่วนบุญพจันทร์บุญกองก็ได้ครับโอกาสลงสนามไปแล้ว4นัดเช่นเดียวกันนะหลังจากที่ย้ายไปดินให้กันในลีกกัมพูชากับสโมสรแบกกันเรียวซาเวเรียง FC นะทางบุญพจันทร์บุญกองก็ได้ย้ายไปดินกับสโมสรดังกล่าวในลีกสูงสุดของประเทศกัมพูชาเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคม2023ที่ผ่านมานะและก็ใส่เสื้อเบอร์เก่งของเพิ่นน่ะก็คือเบอร์17นะสำหรับบุญพจันทร์บุญกองก็สามารถยิงได้แล้ว1ประตูจาก4นัดที่ผ่านมานะก็ได้ลงในฐานะตัวจริงนะตัวสำรองนะสลับสับเปลี่ยนกันไปถือเป็นฟอร์มอันโดดเด่นกันเลยล่ะสำหรับบุญพจันทร์บุญกองไปเบิ่งประตูของเพิ่นตามที่ว่าคลิปของทนายสโมสรซาเวเรียง FC เพิ่นก็มีการโพสต์ไว้ยิงงามอีดีแต่ก็เป็นประตูทำอีกของเพิ่นในลีกสูงสุดของประเทศกัมพูชาสำหรับประวัติของทนายบุญพจันทร์บุญกองก็เป็นนักกีฬาที่ว่าหลายคนรู้จักกันแหละเป็นซุปเปอร์สตาร์ของทีมชาติลาวเฮาเนาะก็ถือว่าได้เป็นอีกนักเตะคนนึงที่ว่าดีที่สุดของลาวเฮาได้ละทางด้านบุญพจันทร์บุญกองซึ่งผลงานล่าสุดก็พาทางด้านสร้างน้อย FC คว้าแชมป์ลาวลีก1ได้ถึง2สมัยซ้อนก็คือ2022และ2023ก่อนที่ว่าจะย้ายไปลินให้กับทางด้านทีมในลีกของกัมพูชานะส่วนผลงานทีมชาติผลงานของบุญพจันทร์บุญกองประสบผลสำเร็จมาหลายๆสุดเลยล่ะนับตั้งแต่ U16 จนถึงทีมชาติชุดใหญ่นะซึ่งรายละเอียดประวัติของนักเตะคนนี้นะสามารถไปเบิ่งแอดจะแปะลิงก์ไปให้เบิ่งก็แล้วกันนะจุดเริ่มต้นที่ว่าก้าวสู่การเป็นนักเตะอย่างแท้จริงของบุญพจันทร์บุญกองก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ปี2015พุ่นน่ะทางด้านบุญพจันทร์บุญกองกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ว่าดิ้นในลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮาเนาะก็คือการลงดิ้นนะครับสโมสรสวรรค์ FC นะก่อนที่ว่าจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะจนล่าสุดกลายเป็นนักเตะที่ว่ามีมูลค่าทางการตลาดสูงสุดในลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮาและก็ทีมชาติลาวนั่นเองก็คือบุญพจันทร์บุญกองก็ลิ้นนะครับสวรรค์ FC ตั้งแต่สุดน้อยๆมาตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาพุ่นน่ะซึ่งเพิ่นก็ได้ลองมาดิ้นนะครับทีมสุดใหญ่ลงแข่งขันนัดทมิตรในลีกสูงสุดของสปป.ลาวก็ลงพาทีมพบกับสร้างน้อย FC นะก็เสียให้กับสร้างน้อย FC ไป 0-1 ในการแข่งขันลาวพรีเมียร์ลีกในปีนั้นนะในเดือนมีนาคม2015นะบุญพจันทร์บุญกองก็เริ่มมีเสียงนะจนได้ไปดิ้นนะครับสร้างน้อย FC ในปี2017จนถึงปัจจุบันก็พาทางนั้นสร้างน้อย FC คว้าอันดับ3ในลีกสูงสุดของสปป.ลาวได้ในปี 2019-2020 และก็คว้าแชมป์บาฮันเตซิ่งคันสตอลหรือว่า LFF ครับ2020นะก่อนที่ว่าปี2022และก็2023จะสามารถพาสร้างน้อย FC ประสบผลสำเร็จในการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮาได้สำเร็จนั่นเองก็คือในปี2021เนาะบุญพจันทร์บุญกองก็กลายเป็นนักเตะลาวที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงที่สุดในประเทศลาวเนาะก็คือมีมูลค่าถึง 110,000 ดอลลาร์จากการวิเคราะห์ของ Transfermarkt ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงในการวิเคราะห์มูลค่าทางด้านนักเตะต่างๆซึ่งว่าบุญพจันทร์บุญกองก็เกิดวันที่29พฤศจิกปี2000นะอยู่ที่แขวงสวรรค์เขตซึ่งเพิ่นก็มีร่องสูงถึงห้อย65ซันติเมตรสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งกองกลางปีกด้านขวาได้กับด้านซ้ายแต่กันนี้สามารถเล่นตำแหน่งกองหน้าได้อีกซึ่งก็เคยติดทีมชาติลาวตั้งแต่ U16 ปี2015 U18 ปี2016 U19 ปี2017 U21 ปี2018 U23 ปี2018และก็ทีมชาติลาวสุดใหญ่ปีทมิฬกันในปี2018ก็จนถึงปัจจุบันส่วนว่าสโมสรก็เคยเล่นกับสโมสรสวรรค์ยูไนเต็ดสวรรค์ FC และก็ทิพย์สวรรค์ FC และก็สโมสรสร้างน้อย FC ถ้ามีข้อมูลไว้เดี๋ยวแอดมินจะมีการรายงานให้ทราบเติมกันละกัน